เมื่อเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะนำมาเนี่ยเราจะคาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องดี 100% ไม่มีบาดแผลไม่มีอะไรแต่แบบไม่ใช่พระเจ้าเป็นพ่อที่น่ารักถ้าพ่อจะช่วยแล้วต้องช่วยลูกให้ลูกอย่างน้อยได้จดจำและมีประสบการณ์ด้วยข้าจะวิ่งไปตามพระองค์ถึงแม้ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเมื่อพระองค์นำทางใดข้าพร้อมจะยอมทำตามถ้าเกิดสมมติว่าทุกอย่างผ่านไปสดใสเลยไม่ใช่หรอกครับบางครั้งเราอาจจะเจ็บปวดแต่พอพระเจ้านำผ่านไปเนี่ยเราก็จะเติบโตพระเจ้ามากขึ้นเราก็จะเป็นคนที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับว่าแข็งแรงที่นี้ไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่แข็งแรงแต่เป็นลูกที่แข็งแรงในการที่เชื่อฟังพ่อมากกว่า